มนชีพศิวสินางกูลหรือครูเป็ดว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตบางกะปิพรรคสร้างอนาคตไทยและตัวแทนกลุ่มการศึกษาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่ามีเรื่องที่น่าตกใจมาเล่าสู่กันฟังเห็นมีข่าวแม่ค้าขายครีมผิวขาวก็โฆษณาสรรพคุณว่าขาวได้อย่างเร็วอย่างนู้นอย่างนี้ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าขาวเร็วอย่างนี้มีสารปลอดหรือเปล่าแม่ค้ากลับตอบมาว่าก็มีสิไม่มีจะขาวได้เร็วแบบนี้หรือถ้าโลกสวยก็ผ่านไปไม่ต้องมายุ่งคนเขาจะขาวกันมีคนคอมเมนต์เพิ่มว่าอ้าวแบบนี้ก็ผิดกฎหมายก็โดนแม่ค้าฟาดกลับที่น่าตกใจคือก็มีหลายคนมาช่วยแม่ค้าประมาณว่าขอขาวชาตินี้ก่อนตายขอขาวก่อนอย่ามายุ่งกับคนที่เขาอยากจะขาวแล้วก็ให้กำลังใจแม่ค้าในมุมที่ว่าเป็นคนจริงบอกความจริงอย่างนี้สิแม่ค้าตัวอย่างภรรยาผมเล่าให้ฟังว่าไปซื้อของในร้านที่มีผลิตภัณฑ์เสริมสวยคนขายก็คุยกันว่าครีมที่ขายแรงไม่พอถ้าอยากจะขาวอย่าใช้ครีมในร้านนี้เพราะมันไม่แรงอีกคนก็ถามว่าแล้วมันมีสารปลอดหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ามีอยู่แล้วไม่งั้นจะขาวได้เร็วเหรอแล้วเราจะไปรอได้ยังไงน่าตกใจตรงที่คนจำนวนหนึ่งไม่สนใจสิ่งที่เป็นเหตุผลความเป็นจริงและส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของตนเองโดยตรงห่วงแต่ว่าจะสวยหรือเปล่าจะขาวได้เร็วแค่ไหนจะมีภาพลักษณ์ที่ดูดีในสายตาคนอื่นไหมประชากรแบบไม่สนใจความจริงหรือเหตุผลคิดแบบตรรกะไม่เป็นสนแต่เรื่องฉาบฉวยดราม่ารูปลักษณ์ภายนอกและหนักถึงขนาดไม่สนแม้กระทั่งสุขภาพตัวเองถ้าประเทศใดมีประชากรแบบนั้นเยอะๆคงยากจะเจริญผมหวังว่าประเทศไทยคงจะมีประชากรแบบนั้นไม่มากนักแล้วเรื่องนี้ช่วยตอกย้ำอีกอย่างว่าการศึกษามีผลต่อความเจริญของประเทศอย่างมากๆรูปไม่เกี่ยวแค่อยากบอกว่ายังรอด